สาวโสดอายุเกิน30ปีควรตรวจภายในทุกปีไหมและจะแพงหรือเปล่าค่ะค่าตรวจภายในเนี่ยค่ะค่ะการตรวจภายในนั่นนะคะสาวโสดเนี่ยเหมาะสมที่จะตรวจนะคะเนื่องจากสาวโสดเนี่ยมีความเสี่ยงต่อ3โรคเพียโคลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ 1,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ Facebook รายการนี้สาวโสดอายุเกิน30ปีควรตรวจภายในทุกปีไหมและจะแพงหรือเปล่าค่ะค่าตรวจภายในเนี่ยค่ะค่ะการตรวจภายในนั่นนะคะสาวโสดเนี่ยเหมาะสมที่จะตรวจนะคะเนื่องจากสาวโสดเนี่ยมีความเสี่ยงต่อ3โรคขณะที่คนแต่งงานมีเสี่ยงต่อ1โรคคือโรคร้ายแรงสาวโสดเสี่ยงต่ออะไรมั่ง1มะเร็งเต้านมนะคะมาหาหมอตรวจภายในสามารถคลำเต้านมได้ด้วยนะคะ อันที่2ก็คือนะคะเสี่ยงต่อมะเร็งโพรงมดลูก3เสี่ยงต่อมะเร็งรังไข่ไอตัวมะเร็งรังไข่ตัวที่3เนี่ยค่ะเขาเรียกว่า silent killer คือฆาตกรเงียบคือกว่าจะเจอจะเป็นระยะที่2ที่3ไปแล้วนะคะโอกาสที่จะหายเนี่ยจะน้อยกว่าโอกาสเสียชีวิตคือเนื่องจากมันเป็นระยะที่2ที่3ระยะที่3เนี่ยโอกาสเสียชีวิตจะมากกว่าใน5ปีนะคะทั้งนั้นการตรวจทุกปีเนี่ยนะคะจะสามารถวินิจฉัยได้ล่วงหน้าเช่นอ้าวคลำเจอรังไข่มันโตนะคะอันตราซาวด์ซ้ำดูเจาะเลือดดูสารเคมีรังไข่อันตรงนี้ก็จะสามารถนะคะรักษาระยะเริ่มได้นะคะอีกอันนึงก็คือเมื่อกี้มะเร็งโพรงมดลูกก็เช่นเดียวกันนะคะสรุปว่าสาวโสดมีทั้ง3มะเร็งแต่สาวที่แต่งงานแล้วนะคะมี1มะเร็งก็คือมะเร็งปากมดลูกเพราะติดเชื้อมาจาก HPV หรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ฝ่ายชายมี HPV นะคะ